ปิดบัญชีทรัพย์สินจักริดทองศรีส.ส.บุรีรัมย์พรรคภูมิใจไทยพบถือหุ้นไอทีวี 40,000 หุ้นวันที่18กรกฎาคม2566เวลา 16:03 น.มติชนออนไลน์รายงานว่าจากกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.มีการเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของส.ส.กรณีพ้นจากตำแหน่งโดยได้เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินของนายจักริดทองศรีส.ส.เขต7จังหวัดบุรีรัมย์ที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินพ้นตำแหน่งเมื่อ20มีนาคม2566โดยนายจักริดแจ้งว่ามีรายได้จากเงินเดือน 1,362,720 บาทรายได้จากเงินปันผล 1,752,000 บาทและดอกเบี้ยเงินฝากสลากออมสิน 300,000 บาทมีรายได้จากบิดามารดาให้ 2,400,000 บาทโดยมีรายได้ต่อปี 5,814,720 บาทขณะที่มีรายจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว 600,000 บาทเบี้ยประกัน 800,000 บาทรวมรายจ่ายต่อปี 1,400,000 บาททั้งนี้มีทรัพย์สิน 80,031,205 บาท 91 สตางค์แบ่งเป็นเงินฝาก 32,211,174 บาท 35 สตางค์เงินลงทุน 16,632,000 บาทที่ดิน 7,600,000 บาทโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 12,500,000 บาทยานพาหนะ 5,300,000 บาทสิทธิและสัมปทาน 5,788,031 บาท 56 สตางค์โดยคู่สมรสมีทรัพย์สิน 4,178,135 บาท 44 สตางค์และบุตรมีทรัพย์สิน 217,971 บาทรวม 84,427,312 บาท 38 สตางค์ขณะที่ทรัพย์สินอื่นๆที่น่าสนใจพบมีเงินลงทุนหุ้นไอทีวีจำนวน 40,000 หุ้นมูลค่า 0.00 เป็นของผู้ยื่นเองและหุ้น PF จำนวน 41,580,000 มูลค่า 16,632,000 เป็นของผู้ยื่นนอกจากนี้ยังมีที่ดินในจังหวัดบุรีรัมย์และนนทบุรีอีก3ฉบับและบ้านย่านนนทบุรีและกรุงเทพอีกอย่างละแห่งผู้สื่อข่าวรายงานว่าการเลือกตั้ง2566ที่ผ่านมานายจักริดได้ลงสมัครส.ส.บุรีรัมย์เขต10ในนามพรรคภูมิใจไทยโดยชนะเลือกตั้งด้วยคะแนน 39,006 คะแนนนำอันดับ2ได้แก่นายต่อพงษ์จีนใจน้ำจากพรรคก้าวไกลได้คะแนน 16,230 คะแนนอย่างไรก็ตามปปช.ยังไม่เปิดให้ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินโอกาสเข้ารับตำแหน่งส.ส.ในสมัยการดำรงตำแหน่งปัจจุบัน